มันหมายความว่าไงอ่ะเรื่องบ้าๆที่ว่าก็เรื่อง3คนไงเดนแล้วไม่โอเคอ่ะเฮ้ยมันจะไม่โอเคได้ไงก็เธอเป็นคนพาเพชรกล้าเข้ามาเองอ่ะเธอควรจะดีใจด้วยซ้ํานะเว้ยที่เรายอมรับในสิ่งที่เธอเลือกอ่ะไม่เหมือนเธอที่ไม่เคยยอมรับอะไรเราเลยเฮ้ยกลายเป็นเราผิดเหรอวะเรื่องมันเริ่มที่เธอเจ้าชู้ไม่ใช่เหรอแล้วได้คิดว่าเราปล่อยให้เธอจับได้ทุกครั้งมันเพราะอะไรเราอยากให้เธอช่วยเลือกไงว่าเธอสนใจใครบ้างอ่ะอ๋อที่ผ่านมาที่มึงมีใครหลายๆคนอ่ะมึงอยากให้กูเลือกว่างั้นก็ใช่ไงบ้าเหรอวะใครจะไปโอเคกับการมีคนรักหลายคนวะเฮ้ยที่เธอเวลากินขนมปังอ่ะเธอยังใส่เนยใส่แยมก็ไม่ได้ใส่แยมส้มเลยเราเคยบ่นอะไรป่ะมึงเอาเรื่องความรักมาบ่นเรื่องของกินไม่ได้เว้ยพี่ว่ามันเรื่องเดียวกันนะมันคือแบบรสนิยมอ่ะถ้าเธอไม่เข้าใจตั้งแต่แรกอ่ะมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ได้ไงกูที่ต้องถามมึงว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงกูอยากให้มึงเข้าใจหัวอกคนโดนนอกใจไม่ใช่ให้กูไปเข้าใจมึงแล้วเธอไม่คิดว่าเข้าใจแถวนี้เราเข้าใจเธอบ้างเหรอแล้วแต่พูดไม่เข้าใจแล้วจะให้ทุกคนไม่เข้าใจเธอมันไม่ได้แต่พี่เข้าใจเต็มนะพี่เห็นด้วยงงขนาดนี้เสือกเข้าใจอีกมึงเงียบก่อนได้ป่ะพี่อ่ะแล้วมันจริงไหมที่เขาพูดอ่ะเธออยากให้มันเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเธอไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยอ๋อนี่มันผิดใช่ไหมกูผิดมากใช่ไหมที่ต้องการความรักดีๆอ่ะไม่มีใครผิดหรอกมันก็แค่ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ไม่ตรงกันนะแต่พี่เห็นด้วยกับเต็นนะขอบคุณนะเว้ยพี่เพชรมึงเงียบไปก่อนได้ป่ะเธอนี่แหละต้องเงียบถ้าเธอยังไม่พยายามเข้าใจอะไรเราเลยอ่ะแล้วมึงพยายามเข้าใจกูป่ะกูบอกอยู่ว่ากูไม่โอเคอ่ะกูอยู่สามคนไม่ได้อ่ะพี่อยู่ได้นะมึงเงียบได้ป่ะถ้ามันเป็นเรื่องของรสนิยมอ่ะงั้นกูกับมึงอ่ะไม่โคตรต่างกันเลยเว้ยมึงจะอยู่ที่นี่ต่อก็เรื่องของมึงกูจ่ายเงินไว้แล้ว3เดือนแล้วต่อจากเนี้ยมึงจะเป็นตายไร้ดียังไงอ่ะก็เรื่องของมึงแหละจบเฮ้ยเดี๋ยวแต่เราขาดเธอไม่ได้นะชาลีแต่เราขาดเธอไม่ได้นะชาลีขาดเธอไม่ได้นะชาลีแต่กูจะขาดไม่ได้ส่วนมึงอ่ะออกมาด้วยGo meet a fire.